ฉันจะบินตามแรงลมจะพาปีกจะบินอายฉันจะบินไปตามแรงของใจลมอายนุ่นและนำเป็นพลังยิ่งใหญ่ส่งให้บินไกลฉันจึงบินไปจนถึงขอบฝันแม้ฉันรู้เส้นทางจะไปแต่ก็คงเท่านั้นเพราะถ้าฉันไม่มีแรงใจอาจไม่มีวันนี้ขอบคุณสายลมที่ยังพัดแม้จะนานนานนานส่งให้ฉันไปสุดขอบฟ้าฉันจะจำไม่ลืมด้วยหัวใจด้วยรักของสายลมด้วยรักของสายลมอันนี้คือข้อแม้กับเงื่อนไขของโรงงานอุตสาหกรรมมาตาพุทธนะครับผมเขียนไปข้อแล้วจะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับขอบคุณมากนะพูดนครับพี่นนท์ครับถ้าสมมุติว่านักลงทุนหรือว่านักธุรกิจเนี่ยไม่เข้าใจผมสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้นะครับอ๋อดีสิแต่ว่าวันนี้ผมไม่สะดวกนะครับไว้เป็นวันหลังแล้วกันถ้าพี่นนท์มีข้อสงสัยหรืออะไรเนี่ยโทรมาแล้วกันนะครับพอดีผมต้องไปอัศราต่ออ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวพี่โทรหาบัวดลนะครับไม่กลัวแล้วครับพี่ทำไปเลยแล้วกันไปเลยครับโอเคโอเคโทรมานะครับได้ได้ผูกคะก็ดันครัวซองกับน้ำมะพร้าวค่ะอยากให้ภูได้กินอะไรที่มันมีประโยชน์บ้างขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะค่ะภูคะภูไม่ต้องเครียดแล้วนะกูจัดการเรื่องค่าเช่าบ้านให้แล้วนะคะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมต้องไปทำงานก่อนนะแบบไหนดีคะคุณอลินลินว่าแบบนี้ดีกว่านะคะมันดูเอเชียนลุคดีอ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะคะอีกแล้วเหรอแกนี่แกแน่ใจนะว่าแกแก้ทุกเม้นที่คนเคยทองเขาบอกอ่ะชัวร์พี่ผมจำได้ว่าแกเม้นมาแค่นี้จริงๆหรอนี่แก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกแก้จนเป็นล้านรอบแล้วเนี่ยแถมยังด่าเน็บๆอีกอ่ะแกจะทนทำไมวะถ้าอยู่ไม่ได้อ่ะก็ออกปะแคร์ทำไมอ่ะฝีมือระดับแกนะเว้ยออกไปที่ไหนก็มีแต่คนรับใช่ไหมพวกเราคนทำงานอ่ะเขาต้องการกำลังใจกันทั้งนั้นแหละนี่อะไรวะทำดีก็ไม่เคยชมทำพลาดนิดพลาดหน่อยจะมาเหยียบซ้ำให้จมดินเลยหรือไงนั่นดิเออนะเธออ่ะหืมฉันว่าเราต้องคุยอีกว่ะเรื่องอะไรอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันปกติแกตวาดลูกน้องบ่อยปะวะก็เวลาที่ไม่ได้ดั่งใจอ่ะแกวาดลูกน้องอย่างนั้นน่ะลูกใครเขาจะอยากทำงานกับแกวะนี่แต่มันมีผลงานวิจัยนะว่าเขาบอกว่าแบบลูกน้องอ่ะบางทีก็สามารถทำงานได้ดีขึ้นภายใต้แรงกดดันอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นแรงกดดันในระดับนึงหรือเปล่าวะเครือสิ่งที่แกทำมันเหมือนแกลมเสียอะไรแกก็ไปด่าลูกน้องอ่ะไม่ได้ขนาดนั้นซะหน่อยแกอยากให้ลูกน้องแกมาทำงานภายใต้ความกดดันหรือว่ามาทำงานเพราะว่าเขาอยากทำกันแน่วะอีกอย่างที่นี่ก็เมืองไทยนะเว้ยไม่ใช่เมืองนอกไม่ใช่ฝรั่งที่มีอะไรก็จะมาซัดกันตรงๆหน้างานได้แบบ
ทำผิดก็ด่าอะไรอย่างเงี้ยลูกน้องแกเป็นคนไทยแล้วเนเจอร์คนไทยมันก็ไม่เหมือนฝรั่งนะแต่ฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะเว้ยแล้วแกยอมเปลี่ยนสักครั้งได้ไหมอ่ะก็ถ้าเกิดว่ายอมไปแล้วงานฉันพังอ่ะใครจะรับผิดชอบฉันรู้ว่าแกลำบากใจนะเว้ยฉันรู้ว่ามันน่ารำคาญแต่แกเป็นหัวหน้าแกต้องยอมบ้างดิก็เก็ตนะแต่เดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องนี้ทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวฉันไปเข้าประชุมก่อนแต่เรายังคุยกันไม่เสร็จเลยนะเว้ยก็นั่งเล่นเน็ตรอไปก่อนสิอย่าเพิ่งรีบกลับนะแล้วก็ไหนๆก็รออยู่แล้วเนี่ยฝากตรวจงานให้ด้วยสิหลังจากที่คาดไว้อ่ะเป็นนะแกจะเนียนใช้ฉันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเออถึงมาช่วยกันอ่ะอีกแล้วเหรอฉันว่าที่พี่สายพูดก็น่าคิดนะโอ๊ยเศรษฐกิจแบบนี้ฉันไม่กล้าเสี่ยงหรอกอย่างมากก็ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาก็พอแหมไม่น่าล่ะเห็นตอนที่ประชุมมานั่งนิ่งเชียวคนเราก็ต้องหาทางออกในแบบของเราสิหึไรแกก็ลินโทษทีนะครับผมไม่รู้ว่ามีคนอยู่ห้องนี้คือคุณเครือเขาไลน์มาบอกผมนะครับว่าให้มารอที่ห้องนี้นะครับเครือก็ให้ฉันมารอที่นี่เหมือนกันค่ะจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมขอนั่งด้วยนะครับเชิญสิค่ะคุณเป็นคนแปลบทสัมภาษณ์คุณนพเก้าเหรอคะใช่ครับทำไมล่ะครับมันแย่มากขนาดนั้นเลยครับคุณเนี่ยภาษาดีเหมือนที่เครือบอกเลยนะคะขนาดฉันเรียนจบเมืองนอกมายังภาษาดีไม่เท่าคุณเลยไม่หรอกครับของนี้มันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆไม่งั้นไม่มีคนจ้างพอดีคุณดินครับคุณกับคุณเครือเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วยังครับก็ตั้งแต่มัธยมอะค่ะแล้วตอนนี้คุณก็มาทำงานให้มาดามใช่ค่ะฉันมาช่วยเครือเขาทำแฟชั่นนะคะแต่ว่าก็ทำแค่แป๊บเดียวนะคะไม่ได้ทำประจำทำไมล่ะครับคือฉันอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองอะค่ะฉันสนใจเรื่องการผลิตการออกแบบลายผ้าค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักอยู่ก็เลยมาช่วยเครือเขาก่อนดีครับตั้งแต่คุณนรินทร์มาช่วยเครือเลยเครือเขาดูมีความสุขมากขึ้นเลยนะครับจริงเหรอคะฉันกลับคิดว่าเป็นเพราะคุณภูวดลซะอีกอะที่ทำให้เครือเขาดูสบายใจขนาดนี้เครือเขาพูดถึงคุณนี่ฉันฟังบ่อยมากเลยนะคะหรอครับแต่ว่าเสร็จละแกฉันมีอีเวนต์ใหม่ของอัศราซึ่งมันเจ๋งมากแต่ว่าแกกับภูจะต้องช่วยฉันนะเรียนอะไรวะดีใจด้วยนะจ๊ะแล้วแมตช์หน้านี่ไปแข่งที่ไหนวันเสาร์นี้เหรอวันเสาร์นี้ไม่ว่างอาจจะต้องขอโทษด้วยงานยุ่งมากเลยอ่ะคิดถึงเหมือนกันโอเคบ๊ายบายกาแฟของว่างค่ะคุณฝากหน่อยจ้ะขอบใจมากวันนี้ดูอารมณ์ดีจังนะคะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวนะจ๊ะค่ะนี่คุณใส่ชุดนี้ไปนั่งที่ไหนมาคะเนี่ยเศษดินเศษหญ้าถึงติดมาเต็มเชียวค่ะอ
ขนาดแล้วจะมาสายขนาดเนี้ยเสียเวลาปะสายขอโทษนะคะที่มาช้าพอดีว่าเครือติดสายนะคะยังไงวันนี้ขออนุญาตคุณอลินกับคุณภูวดลให้เข้าด้วยนะคะเชิญนะคะคุณภูเพราะว่าอย่างที่แจ้งกันไว้ว่าวันนี้เราจะประชุมเรื่องงานเปิดตัว e-magazine คุณเครือวางไว้เมื่อไหร่คะเครือกะไว้คร่าวๆว่าจะประมาณวันพฤหัสปลายเดือนนะคะพอลอนช์งานเสร็จเนี่ยข่าวจะได้ออกประมาณวันศุกร์อะไรแบบเนี้ยอืมค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะช่วงนั้นพี่กับซายไม่อยู่นี่คะพี่ต้องไปเป็นเกสที่ฝรั่งเศสคุณเครือลืมหรือเปล่าคะอ๋อสงสัยเครือคงจะลืมอะค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทางทีมคงจะช่วยประสานกันได้พี่ป่านมีอะไรไอเดียอะไรก็ทิ้งเอาไว้ก็ได้ค่ะทำแบบนี้หมายความว่ายังไงคะถึงจะจัดงานออนไลน์ของมาดามเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแต่มันก็มาจากต้นฉบับภาษาไทยที่พี่ทำมากับมือใช่ค่ะทำแบบนี้ไม่ให้เกียรติกันชัดนะคะพี่ป่านพี่ชายใจเย็นหน่อยนะคะจะเย็นไงไหวล่ะพี่ป่านคะพูดให้รู้ดำรู้แดงไปเลยค่ะวันนี้ดีค่ะมีอะไรก็พูดมาให้หมดเลยค่ะพี่คิดว่าที่คุณทำแบบนี้เหมือนคุณกำลังจะบีบให้พี่ออกหรือเปล่าคะเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยคุณไม่เคยคุยไม่เคยปรึกษาพี่เลยพี่แค่ทำหน้าที่เป็นคนรับไอเดียจากคุณตลอดอย่างเซ็กชันภาษาอังกฤษที่คุณรับคุณภูวดลเข้ามาเนี่ยคุณก็ไม่เคยบอกพี่ก่อนแล้วจะมางานเปิดตัว e-magazine นี่อีกหมายความว่ายังไงคะเครือก็แค่อยากให้งานมันออกมาดีแล้วก็เดินเร็วให้มันทันคู่แข่งเขาแต่พี่ป่านมาคอยฉุดคอยรักกันแบบนี้แล้วเมื่อไหร่อักษราจะไปสู้คนอื่นเขาได้แกจะเย็นๆก่อนสินี่คุณเครือหมายความว่าพี่เป็นตัวถ่วงของอักษราเหรอคะพี่ป่านเนี่ยมาหาเรื่องเครือนะเครือไม่ได้พูดแบบนั้นลินว่าเราพักประชุมสัก15นาทีไหมคะแกอยากให้งานนี้มันเป็นไปได้ใช่ไหมวะเครือแง่สิวะงั้นแกก็ต้องคิดถึงเรื่องงานก่อนแล้วก็ตัดเรื่องส่วนตัวทิ้งไปอ่ะแกหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าแกไม่ยอมอ่ะงานนี้มันก็ไปต่อไม่ได้ไงงั้นก็หมายความว่าฉันต้องยอมเหรอคะภูถ้าเป้าหมายของเราคือการกอบกู้บริษัทผมว่ามันก็คุ้มที่จะเสี่ยงนะครับคุณครืออะไรวะทำไมไม่มีใครเข้าข้างฉันเลยอ่ะเพราะพวกเราอยู่ข้างแกไงเราถึงต้องพูดความจริงอ่ะแกจะโกรธพวกเราก็ได้นะเว้ยแต่เชื่อเถอะว่าเราหวังดีกับแกจริงงั้นพวกแกเข้าไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันตามเข้าไปมาดามต้องการพี่ค่ะเครือจะเลื่อนเวลาเอาตามที่พี่ป่านสะดวกแต่ว่าขอให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ขออย่าให้ข่าวนี้หลุดไปกับสำนักพิมพ์อื่นด้วยคุณเครือมีคอนเซปต์อะไรในใจไหมคะก็มีไว้คร่าวๆอะค่ะเครืออยากจะได้คอนเซปต์ของผู้หญิงที่ไร้พรมแดนเพราะต่อไปนี้เราก็จะสื่อสารกันได้แล้วแล้วกิมมิคของงานคืออะไรคะกิมมิคของงานเครือจะเปิดตัว e-magazine ด้วยแฟชั่นเซ็ตของอลินอารมณ์ประมาณ Victoria's Secret แต่ว่าไม่ใช่ชุดชั้นในเดี๋ยวค่ะแล้วคุณจะให้ฉันทำอะไรลินทำงานกับพี่สายได้นะคะแต่ฉันว่าทำแยกเป็น2เซตไปเลยดีกว่าฉันทำโชว์เปิดส่วนคุณอะทำโชว์ปิดดีไหมคะเครือซื้อค่ะเคาะตามนั้นเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยประชุมรายละเอียดคราวหน้าจัดให้หนักเลยนะมือนี้ฉันเลี้ยงแกนี่ก็เขี่ยฉันกับพี่สายแล้วนะเอ้าก็ลูกน้องอยากทำฉันก็จัดให้ก็อย่างที่แกบอกฉันไงเออคุณคืออะไรครับ
ลูกน้องในบริษัทคุณนี่ชมกันใหญ่เลยนะครับว่าดีมากเลยที่คุณไม่ปะทะกับพี่ปานเขานะส่วนคุณนรินคุณเก่งมากเลยนะครับที่แก้ไขสถานการณ์โดยการที่ให้เบรกก่อนผมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าถ้ายังคุยกันต่อไปจะเป็นยังไงบ้างจริงๆลินแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเห็นสถานการณ์มันไม่ค่อยดีก็เลยเบรกไว้ก่อนไม่คิดว่าผลมันจะออกมาดีขนาดนี้ค่ะนี่ลินแฟชั่นคราวนี้แกต้องเอาให้ปังเลยนะฉันอยากได้ธีมประมาณ Madame E Magazine Now Today Woman Now Today World อะไรประมาณเนี้ย Now Today Woman Now Today World จริงมากเลยว่ะแกนี่ไอเดียดีอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยก็มีหัวสร้างสรรค์นิดบ้างชอบไหมครับครูชอบหมดเลยครับว่านะกูดูนิ่งไปหน่อยอะบางทีอะผู้ชายเขาอาจจะไม่กล้าเข้าหาก็ได้นะเอางี้ไหมลองทำตัวให้มันซูซ่าเซ็กซี่แล้วยิ้มอย่างนี้เลยนะยิ้มอย่างนี้เลยมันน่ารักมากนี่รู้ไหมไม่แน่นะความรักอะมันอาจจะมาหาเธอเร็วขึ้นก็ได้เลยแล้วกันนะคะได้ครับจอดแถวๆนี้ก็ได้ครับขอบคุณแม่นะครับบ๊ายบายค่ะบายครับขับกลับดีๆนะครับกู๊ดไนท์นะคะโชคดีนะครับดีค่ะนี่แกไม่ไปส่งเขาที่หน้าบ้านเหรอก็ภูเขาก็ลงตรงนี้ประจำอ่ะแกไม่รู้จักบ้านเขาเหรอเนี่ยก็ภูเขาเช่าบ้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านก็ไม่ชอบให้ใครไปวุ่นวายกับเขาใครบอกแกเนี่ยฮะภูไงเข้ามาทำไมคือฉันแค่จะมาบอกภูว่าเงินที่ฉันจ่ายค่าบ้านให้ภูไปภูไม่ต้องคืนฉันนะเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วฉันช่วยอะไรภูได้ฉันก็ต้องช่วยขอบคุณมากนะคุณนี่ใจดีจังเลยถ้าฉันไม่ใจดีกับคุณแล้วจะให้ฉันไปใจดีกับใครล่ะฉันมีคุณแค่คนเดียวนะคุณพักผ่อนอาบน้ำเถอะค่ะฉันไปละเดี๋ยวผมขอโทษนะที่ผ่านมาเนี่ยผมอารมณ์เสียใส่คุณตลอดเลยไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจงั้นคุณไปอาบน้ำเถอะนะคะไม่ผมไม่อยากอาบน้ำเลยThank you.
ครับคุณครูสวัสดีจ้าเด็กๆไปไปดูข้างในกันเนาะไปมาทางนี้มาทางนี้ไปไปไปเด็กๆ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบ้านผีเสื้อกันนะเชิญครับครูเลี้ยวขวาไปเลยนะครับลูกเชิญครับคุณครูคือผีเสื้อจักรพรรดิมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าหัวหน้าอีกนะโอ้โหเจ๋งจังเลยแล้วทำไมมันได้เป็นจักรพรรดิล่ะครับเพราะมันต้องแข็งแรงและกล้าหาญด้วยนะเธอรู้ไหมมันเป็นผีเสื้อชนิดเดียวที่สามารถบินได้กลายเป็นพันไมล์เลยทีเดียวนะเจ๋งไหมล่ะพันไมล์ได้ไกลไหมฮะไกลมากมันสามารถบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลมากๆเพื่อที่จะไปหาบ้านใหม่แล้วบ้านเก่าของมันไม่ชอบอะฮะมันก็ต้องพยายามหาในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อที่จะมีชีวิตรอดต่อไปผมชอบมันจังเลยป่ะเราไปกันเถอะครูและเพื่อนๆไปที่อื่นกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะตามเขาไม่ทันแล้วมันรู้ได้ไหมว่ามันต้องไปทางไหนแล้วมันต้องหยุดเมื่อไหร่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณนะวันหยุดทำอะไรอยู่คะก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับอยู่บ้านพักผ่อนนะครับพักได้แต่ห้ามพักคิดถึงเครือนะไม่อย่างนั้นโดนแน่โดนอะไรครับน่ากลัวหรือเปล่าว่าแต่วันนี้คุณทำอะไรนะครับอยู่บ้านค่ะแต่ว่าเดี๋ยวบ่ายว่าจะไปบ้านยีลินขยันจังเลยนะครับสองสาวใช่ค่ะตอนนี้ไฟยีลินมันกำลังติดอะแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากหรอกก็เลยลองโทรมาชวนภูดูเผื่อว่าภูจะสนใจจะเหมาะหรอครับคือคุณลินเขาอาจจะไม่อยากให้ผมไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราสองคนยังไม่ได้สนิทกันเลยก็ไปบ่อยๆสิคะจะได้สนิทกัน
ับคุณพ่อคุณแม่เขานะครับจู่ๆมีชายแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยแกจะไม่ว่าเอาหรอกครับพ่อแม่เยลินแต่ใจดีจะตายแล้วอีกอย่างครูก็ไปในฐานะเพื่อนสนิทของเครือและเดี๋ยวเจอกันนะคะได้ครับแล้วเจอกันนะครับเขาไม่อยู่หรอกคุณแม่เขาออกไปไหนไม่รู้ตั้งแต่เช้าละไปเตรียมตัวได้แล้วลูกอีกแป๊บนึงแล้วกันนะแม่นะเห็นว่าเครือกับเพื่อนเขาจะมาไม่ใช่เหรอไปไปเปลี่ยนชุดคนกันเองทั้งนั้นนะแม่อีกแป๊บนึงแหละแล้วเครือเขามากับใครอะลูกคุณภูวดลนะคะแม่เป็นผู้ช่วยคนใหม่ของเครือเขาแม่คงไม่เคยเจอหรอกลินว่าลินไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าจ้ะหนูเครือสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะยายลินเพิ่งขึ้นไปล้างหน้าล้างตาเมื่อกี้นี้เองลูกเดี๋ยวก็คงจะลงมาเห็นลินไลน์บอกอยู่เหมือนกันค่ะนี่ภูค่ะภูเขามาช่วยงานเครือที่ E-Max สวัสดีอีกรอบครับสวัสดีจ้าภูเขาเป็นเพื่อนสนิทเครือนะคะเย็นนี้อยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันนะทานกันหลายๆคนสนุกดีจ้าคุณแม่ไม่ชวนเครือก็กะจะขออยู่แล้วล่ะค่ะของดไดเอทหนึ่งวันจ้าตามสบายนะเดี๋ยวแม่เข้าไปดูในครัวหน่อยภูแม่เยลินทำอาหารแบบเทพมากถ้าเกิดว่าภูได้ชิมแล้วภูจะติดใจหรคือพอดีทางสถานทูตติดต่อมานะเดี๋ยวผมขอออกไปคุยก่อนนะอ
ฉันกับเธอเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วค่ะดูจากรูปเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่านานมากแล้วว่าแต่คุณทำงานกับเธอเป็นไงบ้างในแง่ไหนนะครับถ้าในแง่งานเนี่ยผมว่ามันท้าทายดีนะคุณนี่ชอบความท้าทายแบบนี้ตลอดเลยเหรอก็ไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกครับต้องดูก่อนว่าเรื่องไหนเนี่ยมันคุ้มที่จะเสี่ยงเพื่อนฉันเนี่ยก็เป็นคนชอบเสี่ยงเหมือนคุณนั่นแหละแต่ในฐานะเพื่อนฉันก็ไม่อยากให้เพื่อนฉันไปเสี่ยงกับอะไรก็ไม่รู้หรอกนะคุณนี่เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะครับคุณนรินทร์แต่ผมถามหน่อยสิคุณคิดว่าตอนนี้เครือเนี่ยเขาเสี่ยงกับอะไรอยู่ล่ะครับคุยอะไรกันอยู่เหรออ๋อไม่มีเลยครับผมดูรูปตอนเด็กของคุณแล้วก็น่ารักดีนะเฮ้ยยังเก็บไว้อยู่อีกเหรอดูเด๋อมากเลยนะเนี่ยอย่าเรียกว่าเก็บเลยดีกว่าครับเรียกว่าตั้งใจโชว์ดีกว่าเคลือฉันสเก็ตแบบเสร็จแล้วอ่ะแกอยากดูป่ะอยากดูงั้นไปเอาของกันนะไปรอในห้องรับแขกเลยละกันไปครับผมกับหน้าก็จะเป็นแบบ natural look หน่อยอ่ะส่วนชุดก็ประมาณเนี้ยแกว่าคนสเก็ตปะวะเก็ตดิคุณนรินทร์ครับผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับยังไงก็ต้องเอาเข้าที่ประชุมก่อนนะคะไม่รู้ว่าพี่สายเขาจะว่ายังไงบ้างแต่ผมว่าถ้าพี่สายเขาว่าคุณลินเนี่ยแปลว่าเขาจงใจแกล้งแล้วนะครับลินก็ไม่รู้ว่ามันจะดีพอในสายตาคนอื่นหรือเปล่าอะค่ะแต่ในสายตาของผมว่ามันดีมากเลยนะครับเออลินบ้านแกมีขนมปะวะฉันเริ่มหิวแล้วอะมีเอาปะเอาขอสองที่เลยนะเดี๋ยวพูด้วยดูไปก่อนแล้วกันหิวยังคะนิดนึงแล้วนะครับสิก็สวยดีเนาะดีนะครับผมว่าเพิ่มริ้วๆตรงนี้นะก็ดีนะใส่ให้มันพองเลยจ้าอย่างงั้นทานเยอะๆเลยนะมาทันมั้ยเนี่ยอุ๊ยคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทานสิพ่อมาพ่อรีบนั่งก่อนเลยเหนื่อยมั้ยคะเนี่ยวันเนี้ยก็ไม่เหนื่อยหรอกลูกคนแก่ต้องทำงานคือไม่ทำงานพ่อก็เฉาแย่อ๋อนี่คุณพวดลนะคะมาช่วยเธอทำงานวันนี้เรานัดประชุมกันนะพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจนะครับที่ได้เจอท่านปลัดตัวจริงปกติเห็นแต่ในทีวีนะครับถ้าเป็นยังไงล่ะเห็นแล้วผิดหวังไหมไม่เลยครับรอเราเอาการมากเลยโอ้โหดีนะคะที่คุณรีบกลับมาเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีคนบางคนแถวเนี่ยรีบชิงลงมือก่อนแน่ๆถ้าทางจะหิวหน้าดูเลยนี่ขนาดทานของว่าแล้วนะคะจริงเหรอแหมแม่ก็เปิดตัวเครือซะแลนใช่นะคะก็คุณแม่ทำอาหารอร่อยนี่คะขืนทานแบบนี้ทุกวันอ่ะอ้วนแย่เลยกินกินกินพ่อชิมอันนี้ก่อนเลยทำไมต้องชิมอันนี้รีบอวดเลยนะ
อวดอะไรล่ะคุณเนี่ยยายลิงเขาช่วยทำค่ะรีบชิมแล้วก็รีบชมเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเผ็ดได้จริงอร่อยอร่อยเปล่าขอชมเห็นไหมอร่อยจริงได้บอกแล้วทำได้ก็ไม่กล้าตักมาขอบคุณครับคุณภูนี่ทำงานประจำกับยายเครือเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะพอดีว่าภูเนี่ยเขาทำงานที่สถานทูตแต่ว่าเครือกำลังจะเปิดตัวอีแมกซีนก็เลยขอรุ่นพี่ที่สนิทให้ภูเขามาช่วยคนหนุ่มไฟแรงขยันดีนะอนาคตน่าจะไปไกลขอบคุณนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งมากครับต้องอาศัยลูกขยันไว้ก่อนอ่ะมัวแต่ชวนคุยเอาเลยลูกเดี๋ยวจะหิวงั้นหนูไม่เกรงใจแล้วเราหลักเลยเคยเกรงใจอยู่แล้วทานเยอะๆไหนขอชิมสิเยอะๆแล้วขนาดนี้เลยค่ะเยลินตั้งใจทำมากเลยนะคะนี่ครั้งแรกเหรอคุณใช่ไหมคะแต่ทำเลยอร่อยจริงๆเหรอครับลูกอร่อยมากเลยครั้งแรกนะเนี่ยชมใช่ไหมไม่หรอกลูกอร่อยอ่ะอุ้ยดูชมตัวเองด้วยอะไรนะคนครับยายลินอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับฝีมือของคุณแม่ลินเนี่ยขั้นเทพเลยนะครับเห็นไหมเครือบอกแล้วว่าคุณจะต้องติดใจนี่คุณเครือเวลาผมอยู่บ้านคุณอรินเนี่ยรู้สึกอบอุ่นมากเลยนะครับมันรู้สึกแบบเย็นๆยังไงก็ไม่รู้ครับใช่ค่ะบ้านยายลินเนี่ยเขาอบอุ่นแล้วก็แบบสบายๆอ่ะแต่คุณก็อยากติดใจจนกระทั่งอยากจะไปอยู่ด้วยกันล่ะใครจะกล้าครับแม่ดีค่ะเครือห่วงนะนี่คุณเดี๋ยวเราแวะทานกาแฟกันก่อนได้ไหมเครือง่วงอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปคุยงานต่อได้สิครับมีภูอยู่ด้วยแบบนี้รู้สึกดีจังเครือเนี่ยเขาดูอารมณ์ดีขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยช่างหงุดหงิดช่วงนี้เครือเขามีความสุขอะค่ะแม่เป็นเพราะเพื่อนใหม่หรือเปล่าลูกแม่เพิ่งรู้นะเดี๋ยวนี้เป็นนักข่าวก็สิบเหมือนกันนะนี่นี่คุณหนูเครือเขาก็เป็นเหมือนลูกเรามาตั้งนานแล้วทำไมจะดูไม่ออกของแบบนี้นะถ้าเขาไม่เอ่ยปากเองเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งรีบด่วนสรุปแทนเขาเลยผมว่าแต่เขาก็ดูเหมาะสมกันดีนะหนูเครือก็สวยผู้ชายก็หน้าตาดีแต่ว่าลินยังอยู่ทีมพี่วัดนะคะแม่ลินไม่ค่อยไว้ใจคุณภูวดลนี่สักเท่าไหร่อ่ะเขาเพิ่งรู้จักกันไม่นานเองแต่ก็ต้องระวังนะลูกเรื่องบางเรื่องถึงแม้จะสนิทกันแค่ไหนอ่ะแต่ไปยุ่งมากมันก็ไม่ได้หรอกค่ะพ่อสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้าทีนี่หายไปนานเลยนะคราวเนี้ยมันไม่กล้ามานะครับแต่วันนี้มันอดใจไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวลินมานะคะจะ
ไปไหนล่ะลูกเนนจะไปเก็บของแป๊บนึงค่ะลินลินไม่หายโกรธเหรอเสียมากเลยแกอยู่ๆยายเครือทองขี้เหวี่ยงนั่นก็เอาคนอื่นมาแทนฉันน่ะเออก็สไตลิสต์คนใหม่ไงนี่ยังดีนะมันไม่เอ่ยปากบอกว่าไล่ฉันไปอ่ะก็ยังดีแกเจอลิชฉันซะมั่งความมียกแก๊งเลยเออก็มันเป็นเพื่อนกันไงแกแค่นี้ก่อนนะเออเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยใช่ไหมคะงานเนี้ยยายเครือทองขี้เหวี่ยงนั่นอะโดดแน่มีใครรู้เรื่องอีกไหมไม่แน่ใจอะค่ะแต่ว่าในอักษราเนี่ยเขาก็เมากันให้แซดเลยนะคะสงสารแต่คุณพลวัตอะค่ะนั่นสิเนี่ยค่ะมีคนเขาส่งรูปมาให้ป่านป่านเห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจก็เลยรีบมาบอกคุณเนี่ยล่ะค่ะขอบใจมากนะเห็นทีจะต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องสักทีแล้วเนี่ยสองก้อนเลยเหรอพวกเราเนี่ยขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะถ้าไม่มีอาจารย์อ่ะพวกเราปิดโปรเจกต์ไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะแพรวก็พูดเกินไปอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยพวกเธอนั่นแหละที่เป็นคนทำแต่ถ้าไม่มีอาจารย์คอยให้คำแนะนำคอยตบๆให้อ่ะป่านนี้จะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะจริงไหมเจนใช่ครับถ้าไม่ได้อาจารย์คอยช่วยเนี่ยป่านนี้พวกเราก็จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่คอยช่วยพวกเรามาตลอดว่าเราขอเลี้ยงเค้กอาจารย์นะคะครับไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ต้องเป็นคนออกให้สิจ๊ะไม่เอาอ่ะอาจารย์แค่มือนี้มือเดียวนะคะยังไม่พอกับที่อาจารย์ช่วยพวกเราไว้เลยโอเคงั้นก็ได้ทานเลยค่ะ2ก้อนเลยเนี่ยนะ2ก้อนเลย2ก้อนก็ได้นะเหรอควรตายเลยแบ่งกันนะแบ่งกันไม่เป็นไรครับกินได้เยอะเลยอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์ดูเดี๋ยวเราทานกาแฟก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูเซตกันได้ครับเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟก่อนนะครูนั่งรออยู่ตรงนี้นะพอดีอาจารย์เจอเพื่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแวะไปทักทายแป๊บนึงเดี๋ยวมานะสวัสดีครับนึกว่าคุณจะไม่เห็นฉันซะละคุณทำไมคิดแบบนั้นล่ะครับดูท่าทางคุณทำงานเหนื่อยนะคะก็นิดหนึ่งนะครับก็ฉันบอกแล้วไงว่าให้คุณไปขับรถให้ฉันฉันคิดถึงมือนี่จะแย่อยู่แล้วอ
สวัสดีค่ะคุณนพก้าวสวัสดีค่ะคุณเครือทองมาด้วยเหรอคะฉันเห็นภูเขานั่งอยู่คนเดียวก็เลยแวะเข้ามาทักนะคะภูเขาคงเหนื่อยอะค่ะพอดีว่าวันนี้เขาขับรถให้เครือทั้งวันเหรอคะภูเขาเป็นคนดีค่ะเขาชอบบริการแล้วเขาก็บริการฉันอยู่บ่อยๆเขาขับรถเก่งนะคะโดยเฉพาะรถสปอร์ตเนี่ยภูเขาพลังเยอะเลยล่ะค่ะขับได้ทั้งวันไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยภูเขาชอบทำบุญนะคะยิ่งทำบุญกับคนแก่ยิ่งได้บุญเยอะขอบคุณคุณนพก้าวนะคะที่เอางานแปลของคุณมาให้อักษราพิมพ์จะพิมพ์ที่ไหนฉันไม่สนใจหรอกค่ะอยู่ที่ว่าภูเขาจะให้ใครพิมพ์ฉันก็ว่าตามนั้นเพราะภูเขารู้อยู่แล้วว่าฉันเหมาะกับอะไรอะไรสูงอะไรต่ำคุณโอ๊ตครับคุณมากับลูกศิษย์เหรอครับค่ะแล้วนี่จะไปไหนตอนคะคือเรามาคุยเรื่องเซสครับของงานอีบุ๊กแมกกาซีนนะครับแต่ว่าคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่าจะไปเลยเพราะอย่างทางนั้นเขารอนานนะครับขอบคุณนะคะผู้ที่ช่วยเตือนหวังว่าวันงานคงจะเจอคุณนพก้าวนะคะเลขาเครือส่งการ์ดเชิญไปให้แล้วใช่ไหมคะค่ะคิดว่าได้แล้วนะคะดีค่ะอยากจะให้คุณมาเห็นงานของเราชัวร์ค่ะฉันไปแน่นอนเพราะฉันก็อยากเห็นเหมือนกันว่างานของเราเป็นยังไงไปกันเถอะค่ะภูไม่ต้องทำหน้าจริงจังขนาดนั้นด้วยนะครับนี่ทีมาหาลินทุกวัน3วัน4วันติดต่อกันแล้วลินยังไม่ยอมคุยกับทีอีกอ่ะมีอะไรก็ว่ามาครับพี่ขอโทษนะลินไม่ได้โกรธทีเข้าใจใหม่ด้วยนะลินแค่ไม่ชอบไม่ชอบกับโกรธมันก็อันเดียวกันนั่นแหละลินจะให้ทีทำยังไงอะให้ทีคุกเข่าไหมขอโทษนี่นะนะลินนะทีมันไม่ตลกนะทีจะให้ทีทำยังไงล่ะครับลินถึงจะหายโกรธอะทีไม่ต้องทำอะไรหรอกลินแค่ไม่ชอบอะลินแค่ไม่ชอบที่เป็นคนใจร้อนแล้วก็โมโหอะไรแบบเนี้ยก็ทีก็เป็นของทีแบบนี้อยู่แล้วลินก็รู้ไม่ใช่เหรอก็เพราะว่าทีเป็นแบบนี้ไงลินถึงไม่ชอบไงลินครับแต่คนรักกันมันก็ต้องให้อภัยกันได้ไม่ใช่เหรอเท่าที่จำได้อะเราไม่เคยเป็นอะไรกันเลยทีแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรอ่ะเพื่อนไงลินแล้วสิ่งที่ทีทำให้ลินมันไม่มีความหมายเลยเหรอที่ทีเที่ยวไปรับไปส่งลินอ่ะชวนกินข้าวไปนู่นไปนี่มันคืออะไรอ่ะหรือว่าลินมีคนอื่นทีเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะพี่กลับไปก่อนเถอะใช่ไหมลินมีคนอื่นใช่ไหมใช่ไหมพี่กลับไปก่อนมันเป็นใครบอกทีมามันเป็นใครพี่เลยบอกให้กลับไปมันเป็นใครบอกทีมามันเป็นใครมีคนอื่นใช่ไหมทีถึงลินไม่มีใครอ่ะลินก็ไม่เอาทีเป็นแฟนเว้ยมีอะไรหรือเปล่าลูก
ปล่าค่ะแม่ลินลื่นไปล้มไปโดนโต๊ะค่ะใช่ไหมทีโต๊ะมันตั้งอยู่หมิ่นใช่ไหมครับคือไม่ตั้งใจด้วยไปโดนนะครับไม่มีไรแน่นะลูกโทษนะที่ไม่ตั้งใจจริงๆมันมาเองอ่ะที่พยายามแล้วก็เป็นแบบนี้ไงทีเราถึงเป็นได้แค่เพื่อนอ่ะโอ้ยลินครับลินใจเย็นกว่านี้หน่อยได้ไหมทีจะเป็นเพื่อนหรือทีจะไม่เป็นอะไรเลยเคลือยังไม่นอนอีกเหรอคะแม่แม่มีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยว่าไงคะตอบแม่มาตรงๆเลยนะเรากับนายภูวดลนี่มันยังไงกันเหรอก็ไม่ยังไงนี่คะเขาก็แค่มาช่วยงานที่ออฟฟิศแค่ช่วยงานเหรอทำงานเนี่ยมันต้องจับไม้จับมือทำตัวใกล้ชิดสนิทสนมกันด้วยเหรอเรื่องจริงคือนะถึงกับเถียงไม่ออกใครมาบอกแม่คะคนที่เขาเห็นไงทำอะไรเนี่ยไม่รู้จักอายคนอื่นเขามั่งจะอายทำไมคะหนูก็โสดภูก็โสดเราสองคนไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยแต่แกเป็นเจ้านายเขาไงนายภูวดลเนี่ยมันเป็นแค่ลูกจ้างนะนี่มันสมัยไหนแล้วคะแม่ลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยก็คนเหมือนกันมันหมดยุคหมดสมัยที่จะยกตัวขึ้นมาข่มคนอื่นแล้วล่ะค่ะจริงเหรอแต่เท่าที่ฉันได้ยินมาเนี่ยกับลูกน้องคนอื่นๆเนี่ยแกเหวี่ยงเขาแกด่าเขาซะไม่มีดีนี่พี่ป่านใช่ไหมคะที่มาบอกแม่จากใครก็เหอะแต่ฉันว่าแกควรจะหยุดกับนายภูวดลนั่นซะจะหาแฟนทั้งทีเลยนะเอาที่คนดีๆที่มันเหมาะสมกับเราหน่อยหนูจะทำอะไรมันก็เรื่องของหนูนี่มันชีวิตส่วนตัวของหนูนะคะแม่เครือแม่เตือนนะเพราะแม่เป็นห่วงเรานะหนูรู้ค่ะว่าแม่เป็นห่วงแต่ว่าชีวิตหนูรับผิดชอบเองได้ค่ะตวัดแม่มีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยอ่ะจ้ะนี่เพื่อนกูมีสูตรพิเศษรับรองมึงจะหายเครียดชัวร์ลองดูดีไหมวะเพื่อนดีเอาเลยเอาเลยพ่อออกมาเว้ยนี่ไง
ามือเลยไปโรงพักเลยไปเลยไปเลยไปอะไรนะแมพีรพัฒน์มีญาติมาประกันตัวแล้วทำอะไรผิดผมแค่อยากลองทำไมก่อนทำไม่คิดวะแล้วดูผลที่ตามมาดิดูดิว่าใครเดือดร้อนบ้างถ้าพี่ภูเดือดร้อนมากก็ไม่ต้องอยู่กับผมปล่อยให้ผมอยู่ในคุกแบบนั้นอ่ะจะมาประกันตัวผมทำไมบอลอย่าพูดแบบนั้นกับพี่แม่เอาข้างกับพี่ภูแม่เคยถามผมบ้างไหมทำไมผมถึงทำแบบนี้แม่รู้ไหมว่ายิ่งแม่ผมเปรียบเทียบกับพี่ภูมากเท่าไหร่แม่งทำให้ผมทุเรศตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆมึงหยุดเลยนะเว้ยมึงพูดอะไรออกมามึงขอโทษแม่เดี๋ยวนี้นะเว้ยกูไม่ขอโทษแม่ลำเอียงรักแต่มึงแค่คนเดียวไอ้บอลแม่เดี๋ยวแม่มึงดูดิมึงทำอะไรลงไปทำไมมึงไม่ใจเย็นหน่อยวะอย่ามายุ่งกับกูมึงกับกูไม่ใช่พี่น้องกันคะ
เป็นไงบ้างคะวันนี้ผมไม่อยากกลับบ้านเลยไม่อยากกลับบ้านก็ไม่ต้องกลับสิคะโอ้โหสวยจังเลยนะครับฉันดีใจนะคะเวลาที่คุณไม่สบายใจแล้วคุณมาหาฉันผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับที่ผมมักจะนึกถึงคุณอยู่ตลอดหรือว่าคุณติดต่อเจ้านายคุณไม่ได้ก็เลยนึกถึงฉันพี่นรสเหรอครับถ้าเป็นคุณประนรสก็สบายใจนะคะแต่ว่าเจ้านายสาวเจ้าของอัสราของคุณนะคะถึงแล้วครับถึงแล้วไงคะก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญคุณเป็นเด็กมีปัญหาเหรอคะถึงต้องการให้คนอื่นให้ความสำคัญอะคุณเครือทองเขามีเพื่อนน้อยนะครับแล้วเขาก็มีปัญหากับเพื่อนที่ทำงานเขาก็อยากทำทีมใหม่ก็เลยชวนผมกับคุณนรินเข้ามาช่วยเรื่องเพื่อนนะข้ออ้างมากกว่าค่ะตอนที่ฉันเห็นคุณกับเขา2ต่อ2ฉันรู้สึกไม่ดีนี่ผมพูดความจริงนะคุณเชื่อผมหน่อยสิแล้วทำไมฉันต้องเชื่อคุณด้วยก็เพราะว่าคุณรักผมครับเรียบร้อยนะวันนี้สื่อคอนเฟิร์มมาเยอะไหมดีมากอย่าลืมดูแลด้วยล่ะคลิปวันนี้ค่ะยังไงวันนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วก็มาเป็นผู้หญิงของวันนี้ที่สนุกที่สุดกันนะคะตามนี้เนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะฮัลโหลเธอข้างในนี้เรียบร้อยดีอ๋อได้เดี๋ยวฉันออกไปหาแกเราอยู่ตรงนั้นนะโอเคจ้าโอเคแล้วนะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะ
แสบมากันครบหรือยังอ่ะเหลือคนกอย่ายังไม่มาเลยค่ะตัวจีซะด้วยนี่งานจะเริ่มอีกแล้วนะใครเป็นฝ่ายประสานงานนางแบบอ่ะไปตามมาพบฉันทีได้ค่ะตั้งแต่ตอนบล็อกกิ้งแล้วนะเอาคนอื่นมาบล็อกแทนสงสัยจะเบี้ยวซะละมั้งพูดในทางที่ดีเป็นกับเขาบ้างนะอ้าวก็พูดจริงๆนี่ยังมีเวลานะกี่โมงแล้วอ่ะมีเวลาอีกชั่วโมงครึ่งค่ะนี่เธอประสานงานนางแบบยังไงทำไมนางแบบยังมาไม่ถึงอีกขอโทษจริงๆค่ะคุณเครือคือให้ผู้จัดการตามแล้วค่ะบอกว่ายังอยู่บนทางด่วนเลยค่ะโทรไปตามบอกว่ารีบกว่านี้ขออีกรอบค่ะลินเดี๋ยวแกอยู่ดูงานตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปดูหน้างานแล้วก็เตรียมข้าวของอย่าให้อะไรขาดล่ะค่ะใจเย็นก่อนนะคะทางนี้น่ะใจเย็นแล้วค่ะคุณไปบอกทางโน้นให้ใจเย็นๆก่อนแล้วกันนะคะสวยจังเลยนะคะคืนนี้ขอบใจจ้ะคุณนพก้าวคะคุณกีรติมารอคุณทราบหรือยังคะฉันคุยกันเรียบร้อยแล้วน่ะช่วงนี้ฉันยุ่งๆบอกว่าอย่ามาอย่ามาก็มาสายหยุดไปก่อนนะคะขอบใจจ้าสายหยุดค่ะตายจริงนี่ชุดอะไรเนี่ยทำไมมันถึงได้ป้ออย่างนี้ฮะก็ปกตินี่ค่ะแม่ใครๆเขาก็ใส่กันนะคะรอเดี๋ยวก่อนเอาเอาไปแล้วก็ใส่ด้วยฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปงานพวกนี้ชักจะใจแตกใหญ่แล้วนี่พอไปงานนี้ทีไปเห็นคนโน้นใส่อย่างนี้ใส่อย่างนั้นเข้าก็เอาตามอย่างเขาคือพี่ประนดเขาโดนเชิญไปอะค่ะแล้วพี่ซินีเขาก็ชวนไปเป็นเพื่อนค่ะแม่เดี๋ยวนี้มีเหตุผลตลอดนะฮะแล้วจะไปยังไงเดี๋ยวพี่ไปนดมารับค่ะสงสัยมาแล้วค่ะแม่งั้นกูไปก่อนนะคะนี่คุณคนเขาทยอยมากันแล้วนะคุณอยู่ไหนแล้วครับใกล้แล้วค่ะอย่าบอกนะว่าคุณอินไปกับเขาด้วยอ่ะตื่นเต้นเหรอคะภูคนอื่นเขาตื่นเต้นนะครับผมก็เลยพลอยลุ้นไปด้วยครับงั้นคุณรออยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวฉันรีบไปให้กำลังใจรีบมานะครับคุณเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับค่ะเอาตามนั้นเลยแล้วกันนะมีอะไรเปล่าคุณนางแบบมาเลทอะค่ะแต่ว่าตอนนี้จัดการเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาต่อไปก็คือ2คนที่จะมาเดินฟินาเล่ดันมีข่าวกันอยู่ไม่รู้ว่าจะมาฟาดกันกลางงานหรือเปล่าเอ้าแล้วอย่างนี้2คนนั้นเขาไม่ทำให้งานเราพังหรอครับก็หวังว่าจะไม่นะคะเป็นถึงคนดังคงไม่มาตบกันกลางงานหรอกมั้งผมว่าไม่หรอกคุณเก่งอยู่แล้วคุณทำได้ขอบคุณนะคะภูถ้าเกิดไม่ได้ภูไม่ได้ลินงานก็คงไม่ออกมาเป็นแบบนี้หรอกค่ะแม่หรอครับจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าความสามารถของคุณล้วนๆต่างหากขอบคุณนะคะครับ
เครือขอโทษทีค่ะพอดีรถติดนิดนึงอะค่ะคุณก้อย่าแต่งหน้าตรงนี้เลยค่ะเนี่ยเหรอโปรเฟสชันนอลเธอพูดกับใครอะก็พูดเลยๆใครร้อนตัวก็หลับไปสิราเชลคุณก้อย่าค่ะแต่งหน้ากันนะคะเชิญค่ะว้ายพี่ไก่คะช่วยเปลี่ยนสีลิปให้หน่อยได้ไหมคะคือว่าสีลิปนี้มันไม่ใช่อ่ะค่ะพี่มันต้องจัดกว่านี้อ่ะค่ะพี่คะอ้าวแต่นี่คือแบบที่บีบกันตอนแรกไม่ใช่เหรอคะอ๋อมีอะไรกันคะคือแต่งหน้าไม่ตรงกับเรฟเฟอเรนซ์นะคะพอแล้วทรายอย่าโวยวายคุณลาเชลคะพี่ขอเติมปากเข้มกว่านี้อีกนิดนะคะสีมันจืดไปหน่อยค่ะพี่ไก่คะพี่ขออีกรอบนะคะโอเคค่ะนั่นต้องทรายมานี่นี่เธอไม่ได้ส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ช่างเขาหรือไงหนูส่งแล้วนะคะแต่พอดีว่าคุณอลินนะคะเขาคงอยากได้แบบ natural look แบบพื้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยแต่งออกมาแบบนี้มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะไม่มีนี่คะแหมใครจะกล้ามีปัญหาคุณอลินล่ะคะคืนมีขึ้นมาเนี่ยฉันได้โดนคุณเครือทองด่ากันพอดีสิคะถึงเครือเขาจะเป็นคนใจร้อนอะแต่เขาก็เป็นคนมีเหตุผลนะคะถ้าไม่มีอะไรเรื่องงานก็ติกันได้งานจะได้ดีขึ้นด้วยไปดูงานได้ไหมคะโอเคค่ะยินดีด้วยนะเครือมาด้วยเหรอมันเป็นหน้าที่ของผมนะครับก็ดีถ้ารู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรก็ต้องรู้ว่าแค่ไหนเนี่ยทีมาด้วยเหรอเห็นเลขาบอกว่าไม่คอนเฟิร์มนี่ก็อยากมาเซอร์ไพรส์เครือไงแล้วเซอร์ไพรส์มั้ยล่ะก็เต็มเต็มเลยนะเครือมีอะไรให้ช่วยบอกได้นะถ้าช่วยได้พี่ช่วยเต็มที่ไม่มีอะไรให้ช่วยหรอกค่ะพี่วัดไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่นี่นี่คะตอนนี้อาจจะใช่ต่อไปก็ไม่แน่นะพี่วัดพูดอะไรอ่ะหยุดพูดจาแปลกๆที่นี่ดีกว่าเครือผมว่าเดี๋ยวผมขอตัวก่อนดีกว่านะครับก็ดีที่รู้ว่าควรไปก็ดีกว่าคนที่ไม่รู้ตัวครูเขามีหน้าที่ที่นี่ไม่เหมือนบางคนที่มาแล้วยังเกะกะแถมยังจะไปพูดจาระรานคนอื่นอีกผมขอตัวก่อนนะครับตามกันไปเลยทีเดียวนะนี่คุณผมทำงานให้อักษราผมก็ต้องตามหัวหน้าของผมนั่นคือคุณเครือทองถ้าผมไม่ตามคุณเครือทองแล้วจะให้ผมทำอะไรครับแต่อักษราไม่ใช่ของเครือคนเดียวคุณรู้ใช่ไหมรู้ครับอักษราเป็นของคุณเทียมพ่อของคุณเครือทองด้วยผมหมายถึงอักษราต่อจากนี้ต้องหาขอตัวก่อนนะครับมันไส้หายวะพี่เอาเถอะมันคงอยู่ได้ไม่นานหรอกอ้าวภูมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแม่งานเรียบเรียบร้อยดีเนาะเรียบร้อยมากเลยครับเหลือแค่แฟชั่นเซตอย่างเดียวเนี่ยนะครับโอ้พี่นนท์กับพี่ซินีก็อยากดูแฟชั่นนู่นงั้นเดี๋ยวพี่นนท์ขอไปดูรีวิวก่อนนะเอาเลยครับดีใจด้วยนะคะภูขอบคุณครับไม่อยากรู้นะครับว่าคุณจะมางานนี้คือพี่น้อยเขาชวนมานะคะแล้วกูก็อยากมาด้วยอยากมาดูงานของภูอะค่ะขอบคุณนะครับ
ตามสบายนะครับค่ะเอ้ยคุณเป็นไรหรือเปล่าขอโทษนะคะภูคือไม่ค่อยได้ใส่ส้นสูงอะค่ะไม่เป็นไรครับไงก็เดินระวังหน่อยนะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับจันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณประนดแม่วันนี้อาจารย์นี่เนียบสวยสง่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับไม่เท่าไหร่หรอกค่ะโอ้ครับสวัสดีจ้ะภูสวัสดีครับคุณนพข้าวสวยมากเลยนะครับวันนี้สวยพอที่จะเดินคู่กับคุณคืนนี้ได้หรือเปล่าคะอ๋อแหมอาจารย์ครับอาจารย์ใส่ชุดนี้เนี่ยโอ้โหดูมีออร่าสวยสง่ามากๆอาจารย์จะเดินควงกับใครก็ได้นะครับแต่ยกเว้นผมครับเพราะผมมีภรรยาแล้วนะครับเดี๋ยวคุณนพก้าไปลงทะเบียนก่อนไหมครับอยู่ด้านโน้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปเองเชิญครับมันต้องอย่างนี้สิไอ้เสือเออสุดยอดงั้นเดี๋ยวพี่ขอไปหาอะไรทานก่อนอาจารย์เอาอะไรเพิ่มไหมคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากภูอ่ะไม่เป็นไรครับขอบมากครับคุณหิวอ่ะได้ไปกูดอนไปหาอะไรกินกันค่ะมานี่ไปถึงไหนแล้วกูคะก็อยู่ที่นี่ไงคะตัวอยู่นี่แต่ใจเราอะไปไหนอ๋อกูมองคนอื่นซะเพลินเลยอะค่ะทั้งแบบว่าโสดโอ้โหดูสิคุณนพก้าวนี่เขาสวยจังเลยนะคะสวยเก่งดูฉลาดแต่ก็ดูแปลกๆนะทำไมเหรอคะอ้าวไม่ได้สังเกตเนาะเดินเข้ามาด้วยกันแท้ๆทักแต่ผู้ชายมีหน้าล่ะถึงมีแต่ข่าวเช้าโชว์ไม่มั้งคะเขาก็แค่อาจจะสนิทมากกว่าเราแค่นั้นเองอะค่ะจ้าดูสายตานางดิโอ้ถ้ากืนภูเข้าไปได้อ่ะคงกืนภูเข้าไปแล้วอ่ะต่างกับที่เขามองเราเลยเนาะสายตาที่เขามองมาไม่เหมือนจะประเมินราคาของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะราคาถูกมากจนไม่คู่ควรที่เขาจะทักแล้วก็พูดด้วยเออภูแต่ว่างานแปลล่าสุดอ่ะที่เขียนไปนะโอ้โหสำนวนของแกมันดีจริงๆเลยนะพี่ชอบไม่ใช่พี่คนแรกหรอกนะครับที่พูดประโยคนี้พี่นอนอ้าวสวัสดีครับเอาเลยเพิ่มไหมคะพี่อยากขอทีมงานคนนี้คืนได้ไหมล่ะไม่ได้ค่ะคนนี้ให้แล้วไม่ให้คืนโอ้พี่นอนครับทำไมล่ะยังไงเนี่ยพี่ก็เป็นรักเดียวของผมนะครับหัวดนทำไมปากหวานอย่างนี้ถึงว่ามีแต่คนอยากได้เออให้มันได้อย่างนี้สินะดีเลยดีเลยปากหวานครับพี่น็อตคุยเล่นกันไม่มีอะไรหาอะไรกินแล้วเหรอสวัสดีครับคุณปน็อตเอ้าคุณพงศวัตรโอ้โหสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอเชิญด้านนู้นหน่อยนะครับพอดีมีเพื่อนจะแนะนำให้รู้จักกันครับเอ้าได้สิครับแม่อ๋อแต่ว่าเดี๋ยวผมตามไปนะครับขอตัวสักครู่ครับครับผมเดี๋ยวรีบไปครับครับนี่คุณพงศวัตรเจ้าของเพิร์ลกรุ๊ปโอ้โหใหญ่มากคอนเนคชั่นนี่แข็งปักเลยไปโหเดี๋ยวพี่แนะนำให้รู้จักเดี๋ยวพี่โน้ตเขารู้จักพี่แต่ว่าเขาไม่ได้รู้จักผมนะครับ
ก็นี่ไงเดี๋ยวพี่พาไปพี่กำลังจะมีบิ๊กโปรเจกต์กับเขาป่ะไปกับพี่ไปหน่อยไม่เสียหลายหรอกครูเดี๋ยวพี่ไปด้วยครับขอตัวเดี๋ยวพี่มานะขอตัวไปนับว่าเป็นโชคดีของคุณเครือนะคะที่ได้ทีมงานที่เก่งใครๆก็อยากได้ภูเขาช่วยฉันได้เยอะเลยล่ะค่ะภูเขาที่สถานทูตทำงานเป็นไงบ้างคะขยันมากเลยนะคะภูเขาทำงานจนหามรุ่งหามค่ำทุกคืนเลยค่ะไม่ค่อยได้นอนเลยค่ะอ๋อคุณน่าจะเป็นเจ้าของบ้านเช่าที่ภูเขาเช่าอยู่ใช่ไหมคะแหมรู้กระทั่งเวลานอนของภูด้วยก็คนอยู่บ้านเดียวกันนะคะแล้วปกติเนี่ยครูเขาพาใครมาเที่ยวที่บ้านบ้างหรือเปล่าคะไม่มีนะคะครูเขาไม่ค่อยชอบออกไปไหนอะค่ะอยู่แต่บ้านค่ะว่างๆครูเขาก็มากินข้าวที่บ้านกูอะค่ะแปลว่านอกจากอยู่กับฉันแล้วครูเขาก็อยู่แต่กับบ้านเหรอคะกับคุณฉันหมายถึงทำงานกับฉันนะคะครูเขาทำงานหลายงานนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็ตะกี้คุณบอกว่าครูเขาชอบอยู่บ้านไม่ใช่หรอคะแหมคุณนพก้าวคะคุณไปถามคุณเขาแบบนั้นเนี่ยคุณเขาก็ตกใจแย่นะสิคะฉันก็แค่อยากได้ครูเขามาช่วยงานนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาสมาได้หรือเปล่าครูนี่อย่างกับสมบัติของชาติเลยนะคะใครๆก็อยากได้อุ้ยงานจะเริ่มแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวฉันต้องขอตัวก่อนนะคะขอตัวนะคะค่ะสวัสดีครับผู้มีเกียรติทุกท่านในลำดับต่อไปนะครับผมขอเชิญคุณเคลียร์ทองอักษรพงศ์ผู้บริหารสำนักพิมพ์กลุ่มบริษัทอักษราจำกัดและบรรณาธิการบริหารนิตยสารมาดามได้ขึ้นกล่าวรายเล็กน้อยครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นนี้ฉันก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เป็นเกียรติมาร่วมงานในวันนี้หลายๆท่านคงจะรู้จักอักษราดีอยู่แล้วแต่ดิฉันอยากจะบอกว่าจุดประสงค์ในการจัดงานในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เปิดตัว e-magazine เท่านั้นนะคะแต่ดิฉันต้องการจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าอักษรากำลังจะเข้าสู่ยุคใหม่ของแมกกาซีนดิฉันอยากจะให้ทุกคนลืมภาพมาดามในแบบเก่าๆเพราะเรากำลังจะก้าวสู่เจเนเรชันใหม่ของนิตยสารเพราะเราคือมาดาม E Magazine เราคือเสียงของผู้หญิงวันนี้ขอบคุณค่ะแหมเอาซีนเป็นคนเดียวเลยนะไม่พูดถึงทีมงานบ้างเลยเงียบๆเถอะนะเรานี่ก็เยอะเกินนะเอาละครับผมคิดว่าทุกท่านคงพร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่โลกใหม่ไปพร้อมๆกับเรามาดาม E Magazine เราคือผู้หญิงของวันนี้ครับในลำดับต่อไปขอพบกับการเดินแบบเลยครับ
ช่ไหมคะโอเคมากเลยค่ะสำเร็จแล้วค่ะแล้วเราก็ไปฉลองกันเลยดีไหมคะงานยังไม่เสร็จสักหน่อยยังเหลือโชว์ปิดของคุณนารินอีกเดี๋ยวหมายความว่ายังไงอะไรก็ไอจีส่วนตัวใครจะโพสอะไรก็ได้ปะแล้วมาแท็กฉันทำไมฉันก็แท็กคนอื่นตั้งเยอะแยะตั้งหลายคนบอกคุณเครือว่าข้างในมีเรื่องอะไรคุณเครือทองค่ะข้างหลังวิธีมีปัญหาแล้วค่ะเดี๋ยวฉันตามไปเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดเรื่องด้านหลังเวทีค่ะหาเรื่องกันปะเนี่ยใครกันแน่ที่หาเรื่องใครก่อนใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นๆก่อนแล้วใครกันแน่ที่แย่งของคนอื่นไปบอยอ่ะเขาเป็นของฉันแล้วเขาบอกแกตั้งแต่เมื่อไหร่หรอว่าเขาเป็นของแกก่อยอ่ะนีลาเชลตบฉันหรอเข้าไปห้ามสิคุณผู้ชายไปช่วยคุณอลินห้ามสิคุณอลินคนเดียวเอาไม่อยู่หรอกเร็วๆปล่อยไปเถอะพี่เรื่องส่วนตัวอย่างนี้โชว์ปิดก็ไม่มีแล้วสิคุณกอย่าไงป้าจะตบฉันหรออีนี่เป็นไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยลาเชลคุณอลินแย่แล้วค่ะชุดขาดขาดหมดเลยเหรอขาดเยอะเลยค่ะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยก็ตัวแม่สองนางซัดกันนะคะแต่ว่าจับแยกได้แล้วตอนนี้แต่งหน้าคุณกอย่าใหม่ค่ะอ้าวแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่ดูแลดีๆอุตส่าห์กำชับแล้วอะปล่อยให้ตีกันได้ยังไงแล้วคุณเป็นเจ้าของทำไมคุณไม่มาดูแลเองล่ะคะมัวจะไปทำอะไรอยู่เนี่ยฉันเป็นผู้บริหารเนี่ยฉันก็ต้องอยู่ดูหน้างานไหมใครจะมีเวลาว่างหาเรื่องชั่วๆพูดจาให้ร้ายคนอื่นเขาเครือตั้งแต่เริ่มงานแล้วเป็นอะไรมากป่ะพูดจาจิกกัดอยู่ได้ปากเนี่ยถ้าเกิดมาพูดอะไรสร้างสรรค์ไม่ได้ก็หุบไปเลยป่ะอย่าให้มันมากนักนะคุณเครือทองทุกวันนี้ที่คุณอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าบารมีของพ่อกับแม่คุณทั้งนั้นเคยทำอะไรด้วยตัวเองไหมไม่ใช่ว่ามีแต่เงินแล้วไม่มีสมองหรอไอ้ตั้งแต่คุณเข้ามาบริษัทมันก็วุ่นวายไปหมดสายพอได้แล้วหยุดไม่หยุดสายจะพูดฉันจะพูดพูดเลยพูดออกมาให้หมดเลยนะแล้วพรุ่งนี้ก็ใส่หัวมันจากบริษัทฉันเลยคุณเครือคะคุณเป็นคนบอกให้สายมันพูดพอสายมันพูดคุณก็จะไล่มันออกคนของฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันดูแลเองค่ะโทษนะคะมาดามเนี่ยสังกัดอยู่ในอักษรานะคะถ้าเกิดว่าคนของคุณเนี่ยชอบพูดจายุแยงตะแคงรั่วให้คนอื่นเขาตีกันเนี่ยฉันก็ไม่เอาไว้แล้วคนก็ไม่มีสิทธิ์เอาไว้เหมือนกันนี่เครือใจเย็นก่อนได้ไหมอ่ะคุณอลินคะห้ามให้คนบางคนเลิกเหวี่ยงเนี่ยนะคะห้ามให้บริษัทไม่เจ๊งยังง่ายกว่าเลยค่ะฉันขอลาออกนับตั้งแต่วินาทีนี้ฉันไม่ใช่ลูกน้องแกอีกคือทองทำไมนี่จะใส่หัวไปไหนก็ไปเลยนะทำไมมารยาทเลวแบบนี้ตอนเด็กๆมีปัญหามากนักเลยไงพ่อแม่ไม่รู้จักสั่งสอนเลยไงฮะเดี๋ยวว่าพ่อแม่ฉันพ่อใจเย็นก่อนนะไม่ยอมไม่เย็นมันนะทำไมอีบ้าแฟนฉันก็รอเข้ามาทำแล้วทำให้ห่วยกว่าเดิมอีกทำไมในหัวมันไม่มีสมองไงฮะแล้วเป็นผู้บริหารภาษาบ้าอะไรล่ะบริหารคนอย่างเงี้ยลูกน้องก็หนีหายหมดมึงก็อยู่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวหยุดไงแฟนยังไม่เสร็จเลยเข้าคุยกันได้ไหมคะยังเหลืออีกช้อนนึงนะเครือไปสายอีเพชรคุณอลินคะแล้วชุดของกอย่าที่ขาดจะทำไงดีคะฮะชุดอะไรขาดอีกเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองคุณภูวดลนี่คือคุณไปกับผมดีกว่านะแต่ว่าตอนนี้คุณต้องเชื่อใจอลินเขาให้อลินเขาแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองนะไปกับผมไปเร็วมาเหลือเวลากี่นาทีอีก20นาทีค่ะต้องสแตนบายแล้วคุณกอย่าลุกขึ้นค่ะ
คุณอรินจะทำอะไรคะฉีกเลยค่ะช่วยฉันหน่อยทำอะไรคะเชื่อใจฉันเถอะแต่ฉันไม่มั่นใจเลยอะค่ะคุณน่ะเก่งอยู่แล้วเชื่อใจฉันนะจะพยายามนะคะไปทางบนเลยไปทางบนเลยบอกว่ามีปัญหาหลังเวทีเนี่ยไม่เชื่อเลยนะครับด้วยรักของสาย